ล่าสุดแพทณประภานะคะไปที่กองบังคับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อจะไปชี้แจงมี2ประเด็นที่ต้องชี้แจงก็คือประเด็นเรื่องของเงินในบัญชีที่มันหมุนเวียนตามข่าวบอก30กว่าล้านบาทและเรื่องของการครอบครองรถจำนวน3คันที่ว่ากันว่ารถดังกล่าวน่าจะเป็นของนายบอยณัฐพลนาคคำผู้ต้องหาที่ตอนนี้ถูกจำคุกคดียาเสพติดในเครือข่ายของไซสนะเช่นเดียวกันค่ะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับนัดหมาย10โมงเช้าเพิ่งไปถึงเมื่อสักครู่นี้สดๆร้อนๆ10โมงนะสำหรับแพทณประภานะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามสถานการณ์อยู่ที่นั่นคุณเบญจลักษณ์เจริญศักดิ์จะรายงานสถานการณ์ล่าสุดการเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดของแพทณประภาครับเชิญครับค่ะคุณณัฐวุฒิคุณกิติมาค่ะและล่าสุดนะคะนางเอกแพทณประภาตันตระกูลรวมถึงมารดาของนายเบนซ์เรซซิ่งและลูกน้องอีก2คนนะคะก็ได้เดินทางพบพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะมาพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงธุรกรรมทางการเงินค่ะพบมีการโอนเงินเข้าบัญชีในหลัก10ล้านบาทขึ้นไปค่ะนางเอกสาวแพทณประภาตันตระกูลนะคะภรรยาของนายอัครกิจวรโรจน์เจริญเดชหรือเบนซ์เรซซิ่งค่ะพร้อมด้วยมารดาของเบนซ์เรซซิ่งและลูกน้องของนายเบนซ์นะคะก็ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อพบกับพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกค่ะซึ่งเมื่อลงมาจากรถนะคะแพทไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนและได้เดินทางขึ้นไปพบกับพนักงานสอบสวนทันทีและในวันนี้เองค่ะในส่วนของนายเบนซ์เรซซิ่งนะคะก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยค่ะโดยการเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนของแพทนะคะในวันนี้เดินทางมาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะสอบถามถึงความสัมพันธ์และการติดต่อธุรกรรมทางการเงินในช่วง2ปีที่ผ่านมารวมไปถึงการโอนเงินและเงินที่ปรากฏหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของแต่ละคนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะแพทก็ได้มีการติดต่อขอเลื่อนนัดกับเจ้าหน้าที่จากเดิมที่นัดไว้เมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันนี้ค่ะโดยในวันนี้นะคะแพทจะต้องนำเอกสารจากธนาคารมายืนยันความบริสุทธิ์จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของแพทนะคะที่เจ้าหน้าที่พบว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการหมุนเวียนในหลักล้านค่ะแต่จากข้อมูลเบื้องต้นนะคะไม่ถึง30ล้านบาทจึงต้องสอบถามที่มาที่ไปค่ะของเงินว่าได้มาจากการทำงานในส่วนใดนะคะส่วนมารดาของเบนซ์ค่ะเจ้าหน้าที่ได้พบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีเช่นกันในหลักแสนบาทขณะที่ลูกน้อง2คนค่ะพบว่ามีเงินโอนเข้าในบัญชีในหลักล้านบาททีเดียวค่ะสำหรับตัวเบนซ์เรซซิ่งนะคะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินกรณีพบเงินหมุนเวียนเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพาค่ะด้านพลตำรวจตรีไพศาลศิริขออภัยค่ะด้านพลตำรวจตรีชาตรีไพศาลศิรินะคะรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้เปิดเผยค่ะว่าการออกหมายเรียกแพทณประภามารดาของเบนซ์และลูกน้องของเบนซ์อีก2คนในวันนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบนะคะว่ามีการโอนเงินจากนายเบนซ์นะคะเข้าบัญชีของแพทในหลักล้านบาทแต่ไม่ถึง30ล้านบาทในส่วนของมารดาหลักแสนบาทนะคะและในส่วนของลูกน้องค่ะซึ่งหากวันนี้นะคะหากไม่สามารถชี้แจงในประเด็นของการสอบสวนได้ตามหลักการสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้แต่เพื่อความเป็นธรรมค่ะก็จะมีการสอบพยานแวดล้อมประกอบก่อนเรียกให้ข้อมูลอีกครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีการเรียกนายเบนซ์เรซซิ่งเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะก็คงมี2ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คงเป็นรถที่อยู่ในความครอบครองของคุณเบนซ์ที่เราเชื่อเป็นของบอยนะครับ3คันนะครับแล้วประเด็นที่2เกี่ยวกับคุณเบนซ์โดยตรงก็คือในเรื่องของทรัพย์สินแล้วก็ฐานะทางการเงินของทางคุณเบนซ์ที่มีการทําธุรกรรมทางบัญชีนะครับไปยังทางคุณแพทย์หรือคุณแม่แล้วก็ทางลูกน้องที่ทํางานอยู่ในร้านนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเป็นค่าอะไรถ้าตอบได้ชัดเจนเราก็คงจะคลายความสงสัยถ้าตอบไม่ชัดเจนนะครับคงต้อง เรียกบุคคลที่เป็นข้อกล่าวอ้างของทางบุคคลต่างๆที่กล่าวอ้างถึงค่ะและณขณะนี้เองนะคะก็ยังคงอยู่ระหว่างการให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนซึ่งแพทณประภาเองนะคะถือเป็นนางเอกขวัญใจของคนไทยหลายๆคนค่ะโดยในวันนี้ค่ะมีความสนใจจากสื่อมวลชนจากหลายสำนักนะคะที่มาปักหลักเกาะติดทำข่าวเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดค่ะและหากมีความคืบหน้าอย่างไรดิฉันจะรายงานกลับไปให้ทราบค่ะคุณณัฐวุฒิคุณกิติมาค่ะค่ะขอบคุณคุณเบญจลักษณ์นะคะเมื่อสักครู่ตอนเปิดหน้ามานี้ได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมากแล้วก็ได้เห็นภาพเธอมาพร้อมสายฝนจริงๆนะคะฝนตกหนัก
มากใช่ครับแล้วก็วันนี้ยังไงอุ่นใจได้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาชี้แจงถ้ายังมีประเด็นที่เจ้าหน้าที่ยังสงสัยเดี๋ยวจะเรียกมาชี้แจงอีกครั้งแล้วค่อยว่ากัน